ต้องถามผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่าก็เข้าใจขึ้นรู้สึกว่ามันเหมือนมันสงบลงจากการดิ้นรนอันนี้ไม่ใช่ความคิดใช่ไหมฮะหรือว่าตายเหมือนฟังพี่มุ้ยแล้วเหมือนกับว่าถ้าล้มกระดานไปไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคือเหมือนกับไม่ปฏิบัติธรรมอะไรมันก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็สงบลงไม่ได้ดิ้นรนเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยเออมันก็สงบมันก็สงบจริงไงถ้ามันคิดว่าสงบมันก็ไม่สงบหรอกแต่มันคิดเอาว่าสงบ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 แล้วมันก็ไม่สงบแต่ตัวเนี้ยทุกคนสงบจริงด้วยอำนาจแห่งธรรมที่มุ้ยเขาพูดมันก็เลยสงบเงียบสงัดจริงๆในใจแต่ไม่ใช่ว่าสงบเพื่อจะมาเอาความสงบนี้สงบเนี่ยมันเกิดจากการเซตซีโร่บ่อยๆที่มุ้ยเขาพูดจากจริงออกมาจากใจมันก็เลยทำให้ทุกท่านเข้าถึงธรรมชาติแท้คือธรรมชาติแท้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารอสังขตธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งมันเลยเป็นความสงบเงียบที่สุดสงัดที่สุดว่างเปล่าที่สุดมันเพียงแต่ว่าด้วยอำนาจของธรรมที่มือก็พูดเนี่ยมันก็เลยเข้าถึงธรรมชาติแท้แต่ธรรมชาติแท้เนี่ยเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะอะไรแล้วธรรมชาติแท้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะสังขารทั้งหมดเนี่ยมันจะปรุงขึ้นมาจากธรรมชาติแท้นี่นะจากความไม่มีอะไรความเงียบสงบสงัดแล้วก็มันจะเห็นความเงียบสงบสงัดขนาดไหนก็ตามมันจะมีความปรุงแต่งอยู่ในความเงียบถึงจะสงบขนาดไหนว่างขนาดไหนก็มีความมีอยู่ในความว่างเงียบสงบขนาดไหนก็มีความปรุงแต่งอยู่ในความเงียบความสงบนั้นที่ใดมีความวุ่นวายที่นั่นเนี่ยก็จะมีความสงบเป็นพื้นที่ใดมีความปรุงแต่งก็จะปรุงแต่งอยู่ในพื้นของความไม่ปรุงแต่งเมื่อพบความไม่ปรุงแต่งเสร็จแล้วมันก็ง่ายแล้วในการปฏิบัติคือความปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นปรุงแต่งเห็นความปรุงแต่งในท่ามกลางความไม่ปรุงแต่งดังนั้นขณะที่ปรุงแต่งเนี่ยธรรมชาติของความไม่ปรุงแต่งมันก็จะเป็นพื้นของใจอยู่ตลอดเวลาพื้นของใจนี่หมายถึงว่ามีพื้นอยู่ตลอดเวลาคือมีความไม่มีอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรปรากฏแต่ความปรากฏเกิดดับของสังขารเนี่ยก็จะมีอยู่ตลอดเวลาแต่มันเป็นธรรมชาติคนละประเภทก็จะรู้แจ้งแก่ใจว่าความปรากฏที่เรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็จะมีความคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งตั้งแต่หยาบปานกลางละเอียดอยู่ตลอดเวลาในธรรมชาติของความไม่มีอะไรปรากฏธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเปรียบเหมือนเป็นเสียงเงียบธรรมชาติที่ปรากฏเปรียบเหมือนเป็นเสียงดังเสียงจะดังแรงจะดังค่อยจะดังขนาดไหนจะต้องมีระดับของเสียงและมีระยะทางเช่นระดับเสียงเนี่ยเขาวัดเป็นความดังของเสียงเนี่ยไม่ทราบเขาวัดเป็นเดซิเบลหรือเปล่าเขาวัดเป็นเดซิเบลคือความดังของเสียงวัดเป็นคลื่นของเสียงที่มีความดังมากดังน้อยเป็นเดซิเบลดังนั้นคลื่นเนี่ยดังมากดังน้อยดังแรงขนาดไหนมีระยะทางที่ผู้จะได้ยินแต่เสียงเงียบไม่มีระยะทางมันคือเสียงเงียบเนี่ยมันเป็นเสียงหนึ่งเดียวกับของจักรวาลไม่มีระยะทางไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีแหล่งกำเนิดของเสียงเงียบมันเงียบสงบในใจกับในจักรวาลเป็นอันเดียวกันความคิดความปรุงแต่งในใจทุกปัจจุบันขณะเป็นเสียงดังแต่เสียงจะดังยังไงก็ตามเป็นแค่เศษเสี้ยวธุลีของเสียงเงียบจะดังแรงยังไงในใจอ่ะเมื่อพบเสียงเงียบซะแล้วคือจิตเดิมแท้ซะแล้วเสียงที่ดังในใจอ่ะจะดังขนาดไหนไม่มีความหมายต่อเสียงเงียบ
พราะเสียงดังปัจจุบันขณะในใจแม้แต่กิเลสตัณหาแม้แต่อวิชชาตัณหาอุปาทานแม้แต่ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเสียงดังสังขารในปฏิจจสมุปบาทสังขารในขันธ์5ก็เป็นเสียงดังแต่เสียงดังแล้วก็ดับไปดังขนาดไหนก็ดับไปแต่มันจะดังก็มันไม่ได้กี่เดซิเบลหรอกถ้ามาเทียบกับจักรวาลที่เป็นเสียงเงียบอวกาศแห่งจิตเดิมแท้มันเป็นเสียงเงียบเสียงดังยังไงก็ไม่มีความหมายต่อใจที่เป็นเสียงเงียบแต่พวกท่านไม่เคยพบใจที่เป็นเสียงเงียบเพราะชีวิตของท่านทุกปัจจุบันขณะอยู่กับเสียงดังไปเป็นเสียงดังไปเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงดังท่านจึงไม่พบเสียงเงียบของใจซึ่งอำนาจและอานุภาพของมันเนี่ยครอบงำโลกธาตุที่เป็นเสียงดังเสียทั้งหมดทุกดวงจิตวิญญาณที่เป็นสังขารปรุงแต่งทำให้ดวงจิตวิญญาณที่เป็นสังขารหลงสังขารปรุงแต่งทั้งหมดได้พบเสียงเงียบได้ดังนั้นเวลามุ้ยก็พูดออกมาจากใจถึงเซตสี่โลกคือเมื่อมีความหลงปรุงแต่งไปแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาก็เซตสี่โลกขึ้นมาใหม่ก็คือล้มกระดานเมื่อมีความหลงปรุงแต่งไปก็รู้ตัวขึ้นมาก็ล้มกระดานใหม่เอาใหม่เอาใหม่อยู่เรื่อยๆที่สุดแล้วมันก็พบว่าอ้าวความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มปรุงแต่งมาจากความไม่ปรุงแต่งเมื่อเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆมันจะเห็นว่าเอาความปรุงแต่งมันก็มีอยู่แต่ความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าพอมีความปรุงแต่งแล้วความไม่ปรุงแต่งมันหายไปนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เซตสีโร่เซตสีโร่จะแปลภาษาไทยก็คือเริ่มต้นใหม่ลบกระดานหรืออะไรล่ะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือติดไวรัสก็อะไรนะล้างเครื่องเขาเรียกอะไรฮะฟอร์แมตใหม่ล้างเครื่องติดไวรัสเนี่ยเรียกว่าเซตซีโร่คือล้างเครื่องซะคือถ้าคือเล่นต่อไปเรื่อยๆมันก็แก้จุดนู้นแก้จุดนี้แก้ไม่ตกสักทีเหมือนโปรแกรมมันล้มอ่ะโปรแกรมที่เขาเขียนมาแล้วมันล้มมีติดไวรัสมาหรือว่ามันมีข้อบกพร่องแก้ก็ไม่ตกสักทีอ่ะก็ล้างใหม่หมดเลยรีเซ็ตใช่ไหมรีเซ็ตคือเริ่มต้นใหม่ล้างหมดแล้วตอนนี้ก็ง่ายแล้วเมื่อล้างหมดแล้วมันเป็นของว่างของไม่มีอะไรแล้วมันก็เวลาปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่จากความไม่มีอะไรนั่นแหละแล้วมันก็ดับไปเมื่อเคยเจอความไม่มีสลายอะไรซะแล้วเนี่ยมันจึงเห็นว่าอ๋อความไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นพื้นของความปรุงแต่งต่อให้ปรุงแต่งยังไงความไม่มีอะไรมันก็เป็นพื้นของความปรุงแต่งอยู่นั่นแหละคือความที่เป็นวิสังขารหรือความไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่เคยหายมันไม่เคยปรากฏอะไรเลยมันก็เป็นวนอยู่นั่นแหละแต่ความปรุงแต่งเนี่ยมันก็ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรมันเวลาผู้ที่เข้าถึงธรรมชาติแท้จริงแท้แล้วเนี่ยธรรมชาติเดิมแท้จริงแล้วเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรขึ้นมาจากใจจริงครับมันทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงความเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุทั้งภายในและภายนอกด้วยอำนาจแห่งธรรมแต่คนที่พูดออกมาจากความปรุงแต่งจำได้มันไม่ได้ทำให้ธรรมชาติภายในใจธรรมชาติภายนอกมันเงียบสงบสงัดจากความหลงปรุงแต่งได้เพราะผู้พูดมีแต่ความปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งยิ่งพูดออกไปผู้ฟังทั้งหลายก็หลงปรุงแต่งปรุงแต่งมันจึงเอาผู้ปรุงแต่งไปพูดให้ผู้ปรุงแต่งฟังแต่มันไม่ได้พูดออกมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งมันจึงทำให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงที่หลงปรุงแต่งเข้าไปถึงธรรมชาติจริงแท้ที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งที่เป็นวิสังขารอสังขตธาตุอสังขตธรรมเป็นธรรมธาตุแท้เป็นสุญญตาเป็นนิพพานธาตุอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมชาติจริงแท้ซึ่งไม่เคยเกิดดับไม่เคยแตกทำลายมันมีอยู่แล้วคือใจของพวกท่านทั้งหลายแต่พวกท่านน่ะวุ่นวายแต่ความคิดความปรุงแต่งวุ่นวายแต่พยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไร
ยุ่งวุ่นวายแต่ความรักความชังติดอดีตติดปัจจุบันติดอนาคตกังวลไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหลงจมปักกับอดีตที่ผ่านไปแล้วในปัจจุบันก็หลงยึดติดยึดถือพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรพยายามจะไม่ทำอะไรเพื่อให้เป็นอะไรท่านมีความพยายามมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาโดยเอาตัวเราเข้าไปประทับเอาตัวเราเข้าไปปรุงแต่งเพื่อผลประโยชน์แห่งตัวเราแต่มันไม่ได้สิ้นความปรุงแต่งไม่ได้สิ้นตัวเราผู้รับผลประโยชน์ท่านเลยไม่ได้ถึงเข้าถึงใจของพวกท่านแท้เป็นธรรมชาติเดิมแท้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งตัวสังขารเนี่ยมันก็เกิดดับๆมันเป็นของชั่วคราวเป็นของจรมาแล้วก็จากไปเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปแต่เมื่อท่านหลงกับความปรุงแต่งหลงอดีตปัจจุบันอนาคตท่านเลยไม่พบกับธรรมชาติจริงแท้เพราะท่านมัวแต่หลงกับความปรุงแต่งยิ่งท่านพยายามจะเอาความคิดความปรุงแต่งเข้าไปถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันก็ยิ่งหลงขึ้นไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกแทนที่จะสิ้นหลงปรุงแต่งแต่กลับเอาความปรุงแต่งไปเพื่อจะไปหาความไม่ปรุงแต่งดังนั้นถ้าท่านฟังธรรมแท้จากผู้ที่เข้าถึงธรรมแท้เนี่ยใจของท่านก็จะเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับโลกธาตุที่ทั้งโลกทั้งธาตุมันคือเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบไปมากไปหมดทั้งภายในและภายนอกได้ง่ายและเข้าถึงธรรมได้ง่ายธรรมชาติมีแต่ความจริงแค่นี้แต่สำหรับผู้มีบุญวาสนาบารมีน้อยมันก็ฟังยังไงมันก็จะยึดถืออย่างเดียวมันก็จะเอาตัวตนไปยึดถืออะไรให้ได้พอพูดอย่างนี้แล้วอ๋อเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติปรุงแต่งไงอ่ะมันมีธรรมชาติไม่ปรุงแต่งรองรับพอวันลุกขึ้นลืมตาขึ้นมาก็เราถึงแล้วซึ่งความว่างถึงซึ่งแล้วความไม่ปรุงแต่งนิพพานแล้วหลายคนก็เป็นแบบนั้นมโนเอาเลยแต่ไม่ใช่ความจริงมันเป็นแต่มโนเอาเราถึงซึ่งความไม่ปรุงแต่งแล้วเราว่างแล้วเรานิพพานแล้วนิพพานว่างแต่นั่นแหละสำหรับผู้มีบุญวาสนาบารมีน้อยสำหรับผู้มีบุญวาสนาบารมีมากก็มีอยู่ท่านก็เห็นความจริงอย่างเนี้ยว่าความปรุงแต่งเนี่ยมันจะปรุงแต่งยังไงอ่ะมันก็เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับมันเป็นธรรมชาติของที่เป็นคู่กันอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นอายุขัยขันห้าซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งก็ดับหมดเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่เรียกว่าวิสังขารหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุอมตะธาตุอมตะธรรมมันก็มีแค่นี้ธรรมชาติไม่เห็นมีอะไรเลยเอาที่เซตซีโร่คือหมายถึงว่าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันหลงคิดหลงปรุงแต่งหลงพยายามหลงดิ้นรนค้นหาหลงพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรก็เลิกเสียลมกระดานเสียทุกครั้งไปเดี๋ยวอีกแล้วหลงคิดถึงสามีภรรยาลูกคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตวุ่นวายรู้ตัวก็เลิกซะล้มกระดานซะเรียกว่าเซตซีโร่ใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากไม่ปรุงแต่งใหม่เดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งหลงอีกแล้วหลงคิดหลงปรุงแต่งหลงพยายามจะดูจิตเช็คจิตตรวจสอบจิตหลงพยายามจะทำอะไรเพื่อให้เป็นอะไรอ้าวพอรู้ตัวว่ามันเป็นความหลงปรุงแต่งมันไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็เซตซีโร่ซะคือล้มกระดานเลิกเลิกคิดอย่างนั้นเลิกปรุงอย่างนั้นเลิกพยายามทำให้เป็นอย่างนั้นเลิกหลงไปกับพฤติกรรมทางจิตอย่างนั้นเลิกซะล้มกระดานเสียเรียกว่าเซตซีโร่คือเซตหมายถึงว่าเริ่มต้นใหม่ซีโร่ก็คือศูนย์น่ะศูนย์ซีโร่ศูนย์เซตซีโร่ก็คือเริ่มต้นมาที่ศูนย์ศูนย์ก็หมายถึงว่าเริ่มต้นมาที่ก่อนปรุงแต่งเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ก่อนปรุงแต่งเดี๋ยวมันปรุงแต่งไปรู้ตัวตอนไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเห็นตั้งแต่เริ่มจำสตาร์ต
ตั้งแต่มันเริ่มต้นปรุงแต่งไม่ต้องไปเห็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเราพยายามจะไปเห็นเริ่มต้นจำสตาร์ทมันก็เท่ากับเราหลงแล้วพอเริ่มต้นจะไปพยายามไม่เห็นที่มันเริ่มต้นมันเราก็หลงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นจะไปเห็นตั้งแต่มันเริ่มต้นมันก็ต้องเริ่มต้นหลงตั้งแต่ตอนนั้นแหละคือถ้าเริ่มต้นจะทำอะไรให้เป็นอะไรอ่ะมันก็เริ่มต้นหลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงไปยาวเท่าไหร่รู้ตัวตอนไหนก็เซตซีโร่ใหม่เริ่มต้นใหม่ล้มกระดานตั้งแต่ก่อนหลงล้มกระดานไปเงี้ยก่อนหลงไปเรื่อยๆพอมันหลงตอนไหนมันกลัวมันหลับมันคิดมันปรุงแต่งเรื่องโลกเรื่องธรรมดิ้นรนค้นหาเรื่องพยายามพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรพยายามเช็คดูจิตตรวจสอบจิตเช็คจิตพยายามจะอะไรจะตั้งจิตตั้งสติก็พอมันเริ่มต้นจะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็เซตซีโร่ใหม่เลยเริ่มต้นเอาใหม่คือมันเซตซีโร่มันจะไปถึงยาวขนาดไหนหลงปรุงแต่งไปยาวนานขนาดไหนก็ตามเซตซีโร่มันเรื่อยไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ลบกระดานเริ่มต้นใหม่เซตคือซีโร่คือเซตก็คือตั้งค่าใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ตั้งค่าเซตมันคือเริ่มต้นใหม่แล้วก็ซีโร่ก็คือ0 0ก็คือ0ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนมันปรุงแต่งแต่หลายคนฟังแบบนี้อ๋อมันคือต้องกลับมาติดความว่างแล้วก็ยึดความว่างไว้ไม่ให้มันปรุงแต่งเนี่ยพูดอย่างนี้ก็ยังคิดอยู่อย่างนี้ในใจเนี่ยต่อหน้าเราเนี่ยยังมีคนคิดแอบคิดอย่างนี้ในใจอ๋อเซฟทีโลคือกลับมาที่ความว่างแล้วพยายามยึดว่างไว้ไม่ให้มันปรุงแต่งเนี่ยเราพูดอย่างนี้ยังมีคนในใจยังแอบคิดแอบกระทำอย่างนี้อยู่ในใจอยู่เลยมันเข้าใจผิดนะเนี่ยคือมันไม่ได้มีใครไปยึดถืออะไรได้หรอกมันมีแต่ว่ามันศูนย์คือมันศูนย์จากความปรุงแต่งศูนย์จากผู้ยึดถือแต่นี่พอพูดแล้วอ๋อเซตติโลมันลงมาที่มันมาที่ศูนย์สุญญตาคือความว่างแล้วก็จับตรงความว่างไว้ให้แม่นไม่ให้มันไม่ให้มันปรุงแต่งแล้วเราจะนิพพานโอ้ยมันผิดคนละเรื่องฟังแล้วมันมโนไปคนละเรื่องละราวเลยนี่เขาเพื่อให้สิ้นความปรุงแต่งสิ้นหลงยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเอาตัวเราพยายามจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรคือล้างกระดานใหม่ทุกครั้งไปฟังไปฟังมากลายเป็นมีตัวตนตัวเราตัวเบลอเลยอ๋อเซตซีโร่มันลงไปที่ความศูนย์ที่ว่างมันเริ่มต้นด้วยความว่างแล้วเอาตัวเราไปรักษาความว่างไว้ไม่ให้มันปรุงแต่งแล้ววันลุกขึ้นก็นิพพานเลยเดี๋ยววันลุกขึ้นก็มานิพพานเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยมันฟังเซตซีโร่คนที่ฟังธรรมแล้วมันคิดเอากิเลสเข้าหาตัวเองมันก็ฟังธรรมเอาเข้าหากิเลสตัวเองทุกคนเลยคนที่มันมีบุญวาสนาบารมีมากมันก็ฟังธรรมเป็นธรรมคือทำเป็นฟังธรรมแท้ๆโดยไม่เอาตัวเราเข้ามีส่วนได้เสียว่าธรรมแท้ๆมันเป็นยังไงแล้วก็ปฏิบัติไปตามธรรมพิจารณาไปตามธรรมแต่นี่มันฟังธรรมแล้วมันยืนพื้นที่ตัวเองมันก็เลยคิดแล้วก็ปรุงแต่งแล้วฟังแล้วมันก็ปรุงไปตามกิเลสใครกิเลสมารฟังธรรมเพราะว่ามันเอาตัวเองอะยืนพื้นไว้เวลาเราพูดไปพวกที่มันปรุงในใจปรุงเราพูดอย่างแล้วปรุงชะโลไปได้ความยึดบ้านถือบ้านแล้วมันอดไม่ได้จะออกนอกทางไปดุอีกเข้าใจไหมเนี่ยเซตติโลเนี่ยเดี๋ยวเรามองหน้าหาคนที่จะพูดเซตติโลให้มันชัดๆหน่อยทีเอาใครยกมือขึ้นใครรับภาษาอธิบายดีกว่าเพราะว่าได้ชี้เป็นแต่เป็นคนแรกแล้วช่วยสิน้ำกราบองค์หลวงตาเจ้าค่ะก็เซตซีโร่ก็คือไม่ปรุงไม่อะไรเจ้าค่ะมันก็มันไม่มีอะไรความเข้าใจอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่ามันไม่ไปปรุงอะไรเป็นอะไรมันก็ปกติของมันอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะมันไม่มีจริงๆแต่พอมันมีขึ้นมาก็เห็นมันมีก็เริ่มต้นใหม่เห็นทุกอย่างมันก็ดับของมันเองมันก็จากความไม่มีมันก็ไม่มีมีขึ้นมาแล้วมันก็ดับเป็นความไม่มีเข้าใจแบบนี้เจ้าค่ะบางทีเราพูดภาษาของสมมุติเนี่ย
มันพูดให้อธิบายเป็นภาพมันก็พูดยากอยู่เดี๋ยวให้ปุ๊กเขาพูดมั่งเจ้าค่ะกล่าวเขากายค่ะหลวงตาคือบางทีเนี่ยบุ๊กรู้สึกว่าเหมือนเราดิ้นรนจนเราไม่เคยพบความไม่ดิ้นรนไงคะข้างในใจเนี่ยเราเป็นสังขารที่พยายามคิดตึกตองหาหนทางพยายามที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เคยที่จะหยุดทำอะไรแม้แต่เสี้ยววินาทีหนึ่งแต่การที่เราเริ่มที่จะหยุดด้วยการแม้เราจะบอกว่าเลิกหรือว่าล้มกระดานหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันคือแค่ขณะจิตที่ยอมที่จะหยุดแล้วเมื่อขณะจิตที่ยอมที่จะหยุดเนี่ยสังขารที่เขาต้องแสดงตัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็แสดงตัวให้เห็นเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วเขาก็ดับไปเองก็กลายเป็นการได้เรียนรู้ธรรมชาติจากธรรมชาติไงคะแต่ไม่ใช่เรียนรู้ธรรมชาติจากความคิดจากการติดไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยก็เลิกได้เรื่อยๆถ้าแบบนี้เพราะว่าธรรมชาติเขาที่เขาต้องแสดงตัวของการเกิดดับนะเขาก็ต้องแสดงตัวต่อให้เราหลงไปหรือเราไม่หลงไปเนี่ยยังไงเขาก็แสดงตัวเพราะนั้นก็มันก็คือการเรียนรู้ด้วยการที่หยุดและให้สัจธรรมแสดงความจริงเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองไม่ได้มีตัวเราเป็นผู้ที่เข้าไปทำอะไรมันก็เป็นการเรียนรู้ความจริงของสัจธรรมแบบนี้ด้วยใจอย่างนี้นะคะปุ๊กรู้สึกอย่างนั้นนะคะคืออย่างเมื่อกี้ที่โยมมุ้ยอธิบายแล้วผมเห็นทุกคนใจสงบจากสังขารเนี่ยแล้วก็หลวงตาก็บอกว่าขนาดนั้นน่ะก็คือมันเหมือนเป็นซีโร่ใช่ไหมครับทีเนี้ยสิ่งที่จะพลาดกันนะที่ผมมองนะก็คือไปยึดสภาวะนั้นน่ะว่ามันเป็นความไม่มีแต่ว่าสภาวะนั้นน่ะมันก็ยังเป็นความมีอยู่ความสงบที่เรารับรู้ได้ในขณะที่ฟังโยมุยพูดเนี่ยมันก็ยังเป็นความมีทีเนี้ยถ้าเราไปแสวงหาการเซตซีโร่ด้วยการตั้งเป้าหมายว่าศูนย์หรือซีโร่เนี่ยคือสภาวะแบบนั้นเนี่ยหรือว่าเราอาจจะไปพยายามฟังธรรมหรือว่าอะไรก็ตามเพื่อที่จะได้สภาวะซีโร่เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่การเซตซีโร่จริงๆมันก็ยังเป็นการเริ่มต้นจาก1จาก2ไม่ใช่การเริ่มต้นจาก0ทีเนี้ยเราจะเข้าถึงความไม่มีจริงๆได้ยังไงก็ในเมื่อสภาวะที่เกิดขึ้นทุกปัจจุบันน่ะมันคือความมีเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนที่เรารู้สึกถึงความแม้แต่มันจะเป็นความนิ่งความไม่มีที่เรารับรู้ได้ที่มันละเอียดที่สุดเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันก็ยังรู้ถึงความมีอยู่ของความเงียบนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าธรรมชาติที่รับรู้ถึงความเงียบนั้นเนี่ยมันมีแต่มันไม่ได้ปรากฏแต่ความเงียบที่รับรู้ได้มันเป็นความมีที่สุดท้ายมันดับไปเพราะฉะนั้นความรู้ที่มันอยู่เบื้องหลังความมีเนี่ยมันถึงรู้ทุกอย่างที่มาปรากฏอาจจะเป็นความวุ่นวายหรือว่าความสงบในขณะฟังธรรมก็ตามดังนั้นมันจึงไม่มีการที่จะไปปฏิเสธความไม่สงบและเข้าหาความสงบไม่มีการขวนขวายฟังธรรมเพื่อที่จะให้ใจสงบเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็กลายเป็นการเริ่มต้นจากความมีโดยตลอดเลยเราไม่มีทางที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ได้เพราะว่าในใจลึกๆเนี่ยเราหมายไปว่าศูนย์มันต้องเป็นอย่างนี้ศูนย์มันคือความสงบที่มันไม่มีอะไร